สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับสำหรับวันนี้ก็กลับมาสู่เนื้อหาของเคล็ดลับแล้วก็เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่ผมเก็บเกี่ยวมาเล่าเกี่ยวกับการสวดมนต์จักรพรรดินะครับก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาช่วงนี้ก็ขออนุญาตบอกบุญต่อเนื่องครับเพราะบุญกองบุญที่ได้สร้างไว้ครับก็คือซื้ อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งเครื่องก็ยังสามารถร่วมบุญกันได้อยู่แล้วก็เลยครึ่งทางมาแล้วเหลืออีกไม่มากไม่ไกลเกินพลังของทุกๆคนพลังของคนที่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลานของหลวงปู่ดูหลวงตาม้านะครับเพราะว่าเครื่องนี้ความตั้งใจของผมการความคิดแรกของผมเลยคือผมอยากจะทำบุญนี้เพื่อนอกจากการให้ทุกคนได้ร่วมทำบุญที่ถือว่าเป็นบุญที่ดีมากๆบุญที่ใหญ่มากๆคือการให้ชีวิตคนให้โอกาสคนเนี่ยอีกทางหนึ่งก็คืออยากจะน้อมถวายบุญนี้กับไปสู่ไปให้กับครูบาอาจารย์ด้วยนั่นคือหลวงปู่ดูหลวงตาม้าหลวงปู่ทวดด้วยนะครับก็ร่วมบุญกันได้ตามในใต้คลิปนี้รวมถึงในคลิปนี้ด้วยเลยนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญแล้วก็สามารถดูในลิงก์เอกสารที่ผมจะค่อยๆรวบรวมรายชื่อและจำนวนเงินของแต่ละคนเอาไว้อัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญแล้วก็ขออนุโมทนาและขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละสิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องกันในวันนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยรวบรวมมาแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นคนที่เฝ้าสังเกตแล้วก็เก็บตกมาให้ทุกคนได้ลองพิจารณาลองมาขบคิดไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นหัวข้อที่จะมาพูดคุยกันวันนี้จะมาเล่าให้ฟังในช่วงเวลาก่อนนอนในวันนี้ก็คือเราจะมาเช็คลิสต์หรือมาตรวจกันดีกว่าครับว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้ถูกทางเราปฏิบัติแล้วมีความก้าวหน้าเราจะเช็คจากตรงไหนได้บ้างก็ต้องบอกว่าจากการรวบรวมของผมเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยต้องบอกว่าผมก็ใช้คำสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าหากพูดถึงการนำเอาบทสวดจักรพรรดิหรือบทพระคาถามหาจักรพรรดิมาใช้ในการปฏิบัติธรรมในการทำกรรมฐานเนี่ยผู้ที่เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปัจจุบันก็คือหลวงตาม้าทีนี้หากเราจะลองไปดูว่าแล้วหลวงตาท่านพูดอย่างไรบ้างว่าเราจะดูว่าปฏิบัติแล้วก้าวหน้าไหมปฏิบัติแล้วใช้ได้ไหมวัดจากตรงไหนจากที่ผมสังเกตและศึกษารวบรวมมาตลอดนะครับเพราะว่าผมเองก็เริ่มต้นฝึกมาจากหลวงตาเป็นท่านแรกหลวงตาท่านสอนยังไงก็ไปนั่งดูคลิปต่างๆฟังท่านตอนที่ท่านบรรยายธรรมแล้วนำสวดมนต์นะครับสิ่งที่ท่านกล่าวอยู่เสมอว่าหากจะดูว่าเราเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้าไหมก็ต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยมันเบาสบายไหมแน่นอนท่านพูดเสมอว่าถ้าสวดดีสวดใช้ได้ต้องเบาสบายนอกจากเบาสบายแล้วอะไรเวลามีอะไรมากระทบก็จะไม่กระเพื่อมเวลามีอะไรที่มากระทบก็จะไม่กระเทือนไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดมาเราก็จะค่อยๆ คลายหรือเบาสิ่งเหล่านั้นผ่อนคลายสิ่งเหล่านั้นได้เร็วเช่นสมมุติว่ามันมีเรื่องขุ่นมัวมีเรื่องที่เข้ามากระทบกับใจเราหากเราสวดและปฏิบัติตามแนวคำสอนของหลวงตาหลวงปู่เราก็จะรู้สึกได้ว่าเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องที่แบบจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมันสบายมากหรือต่อให้รู้ต่อให้ขุ่น
เราก็จะใช้เวลาได้ไม่นานในการที่ช่างมันปล่อยมันไปไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมยึดมั่นแล้วก็ยึดในความดีของตัวเองรู้ว่าตัวเองทำดีก็พอนี่คือวิธีคิดนอกจากการที่เบาสบายมากขึ้นจิตเบารู้สึกชิลกับสิ่งต่างๆมากขึ้นวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำนะครับก็จะระมัดระวังคือการไม่สร้างกรรมชั่วไม่ยุ่งกับกรรมชั่วไม่ดึงดูดกรรมชั่วแล้วก็ไม่ส่งต่อหรือไม่สร้างไม่ชักชวนให้ใครมาทำในสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเรารู้ว่ามันกำลังสร้างความขุ่นมัวและแน่นอนหลังจากที่เราระมัดระวังหรือตระหนักในเรื่องพวกนี้แล้วเราก็จะทรงในพรหมวิหารสีได้เก่งขึ้นคือการที่เราเนี่ยจะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้มากขึ้นก็พยายามฝึกฝนทรงอยู่ในพรหมวิหารสีมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในพรหมวิหารสีจิตใจเราก็จะถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีเมตตามีความปรารถนาให้เขามีความสุขพ้นทุกข์ยินดีเมื่อเขาสำเร็จหรือยินดีเมื่อเขามีความสุขแล้วก็รู้จักวางเฉยได้มากขึ้นแน่นอนมันรวมกันไปแล้วคือเราสามารถคงอยู่หรืออยู่ในโลกของทางธรรมและโลกของทางโลกได้อย่างดีขึ้นคือมันชิลได้มากขึ้นมันเบาจะเมตตาจะยิ้มจะอารมณ์ดีนี่คือสิ่งที่สามารถเช็คได้ว่าตัวเองใช้ได้หรือยังต้องดูว่าว่าเราเป็นคนขี้หงุดหงิดอยู่ไหมถ้าเราอารมณ์ดีขึ้นมันน่าจะเข้าเขานะหรือถ้าเวลาที่มันมีเรื่องอะไรที่แบบมันผ่านหูผ่านตามาเราอาจจะหงุดหงิดแต่สุดท้ายเราก็สลัดไอ้ความหงุดหงิดได้เร็วขึ้นอันเนี้ยก็อาจจะนับว่าเรามีความก้าวหน้านะจิตเราเนี่ยเป็นในแบบที่หลวงตาบอกแล้วนะอันนี้ก็อาจจะต้องวัดกันดูว่าเราใช้ได้ไหมแต่ถ้ามากกว่านั้นคือแน่นอนผมพูดบ่อยๆว่าหลวงตาท่านสอนว่าการสวดจักรพรรดิมันรวมทุกอย่างในการปฏิบัติธรรมมันมีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญามันรวมทั้งการทรงในพรหมวิหารมันมีหลักธรรมต่างๆที่แฝงอยู่ในนั้นแน่นอนสิ่งที่มันมากกว่านั้นคือเราค่อยๆสะสมบุญบารมีมากขึ้นเรื่อยๆการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพเกิดเป็นฌานเมื่อมีฌานจิตมีสมาธิเกิดความรู้พิเศษมีออปชันพิเศษซึ่งสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่หลวงตาท่านบอกส่วนไอ้เรื่องว่าออปชันอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะสัมผัสได้แค่ไหนเรื่องมันเป็นเรื่องปัจจัตตังนะครับดังนั้นแล้วหากจะมาเช็คดิสในเรื่องที่หลวงตาท่านบอกก็อาจจะเช็คได้ง่ายๆโดยการที่นี่แหละเราสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆรับมือกับความทุกข์ได้ดีขึ้นไหมถ้ารับมือกับความทุกข์สถานการณ์แย่ๆได้ดีขึ้นอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าเราน่าจะเข้าท่านะในการสวดจักรพรรดิแล้วปฏิบัติในศาสตร์จักรพรรดิได้ใช้ได้นะครับทีนี้ในข้อที่2คือส่วนที่2คือแล้วหลวงปู่ท่านว่าอย่างไรอันนี้จะบอกว่าหลวงปู่ท่านสอนไว้แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นการสอนโดยตรงว่าการสวดจักรพรรดิหรือการปฏิบัติโดยการภาวนาบทคาถาพระมหาจักรพรรดิแต่ก็มีคำสอนหนึ่งที่หลวงปู่ท่านกล่าวเอาไว้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วว่าเวลาหลวงปู่ท่านให้พิจารณาว่าแต่ละคนเนี่ยปฏิบัติได้ดีหรือยังการปฏิบัติมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสำฤทธิ์ผลหรือยังท่านก็จะกล่าวแบบที่เราคุ้นเคยดีว่าไม่ต้องไปมองไกลแค่ดูว่าปฏิบัติแล้วโลภโกรธหลงน้อยลงไหมเห็นความดีตัวเองเห็นความชั่วในตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีไหมดังนั้นสิ่งที่มันรวมสรุปในสิ่งที่หลวงปู่ท่านสอนก็คือซึ่งอาจจะเอามาปรับในการวัดการปฏิบัติของเราคือนี่แหละกรรมใหญ่ๆหรือกิเลสข้อใหญ่ๆที่มันสร้างความปั่นป่วนสร้างให้ชีวิตมันแย่ไปหมดเนี่ยไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยมันน้อยลงไหมเรายังเป็นคนขี้หงุดหงิดเรายังเป็นคนที่ลุ่มหลงผิดมีสิ่งที่ทำให้เราอยากได้อยากมี
ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมถ้าลองเช็คดูแล้วว่าเออเราก็เป็นคนที่วางอารมณ์ในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะเราไม่ค่อยโกรธเท่าเดิมนะเราเป็นคนใจเย็นขึ้นนะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอาล่ะเมื่อวัดจากสเกลนี้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เออสวดใช้ได้นะดังนั้นนี่คือสิ่งที่หลวงปู่หลวงตาพูดหลวงปู่ท่านสอนทีนี้ส่วนที่3คือเป็นส่วนของมุมมองที่ผมเนี่ยครับเรียกว่าครูพักลักจำแล้วก็นำมาจากสิ่งที่หลวงปู่หลวงตาสอนเอามาลองขมวดและเป็นมุมมองของผมว่าเรามาลองเช็คดูซิว่าแบบนี้เราปฏิบัติได้เข้าท่าไหมวันนี้ก็ถือโอกาสเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับย้ำว่าเป็นมุมมองส่วนบุคคลของผมทีเนี้ยคิดซะว่าเป็นเรื่องสนุกสนุกก็แล้วกันลองมาเช็คกันดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันใช้ได้ไหมแล้วคุณเป็นคนที่ผ่านในเรื่องต่างๆที่ผมบอกไหมลองมาเช็คในส่วนของผมดูนะครับซึ่งผมก็เอามาจากครูบาอาจารย์นะครับข้อแรกคือลองดูซิว่าเราเนี่ยเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องที่ขุ่นเรารู้ตัวแล้วเราใช้เวลาเร็วขึ้นในการหลุดออกจากตรงนั้นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็ประสบกับตัวเองและหลายๆคนก็ประสบมันมีช่วงประมาณแรกๆที่ผมรู้สึกว่าผมก็ชิลกับการที่ฟังคำสอนหลวงตาและปฏิบัติตามหลวงตาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคเราใจเย็นแล้วแต่อยู่ดีวันหนึ่งเราก็ขุ่นมากเลยแล้วก็พอมันขุ่นเราก็รู้สึกเสียใจกับตัวเองว่าเฮ้ยไหนว่ามันเราปฏิบัติใช้ได้แล้วทำไมเราโกรธขนาดนี้แต่ทีนี้พอเรารู้สึกโกรธมากๆตอนนั้นครับมันไม่มีทางที่จะอยู่โกรธมันไม่ใช่ไฟที่เอาน้ำไปดับได้ทันทีมันต้องค่อยๆปล่อยให้มันไปของมันเองเมื่อรู้ตัวเองรู้เท่าทันตัวเองแล้วก็เห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับก็เท่านั้นทีนี้พอเรารู้ตัวปั๊บเราก็จะรู้สึก ละอายกับตัวเองและมันค่อยๆหายไปเองเหมือนไฟที่มันไม่ได้ถูกน้ำดับหรอกแต่มันคือไฟที่มันขาดตัวที่เป็นเชื้อเช่นขาดออกซิเจนขาดกระดาษขาดไม้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นจิตของเราเองที่เป็นตัวที่รวมให้ไฟมันลุกได้เร็วขึ้นเราก็แค่เอาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ลุกออกก็คือความคิดของเราเองเราก็รู้สึกว่าเออไม่ดีไม่ชอบตัวเองเลยก็ค่อยๆดีขึ้นข้อแรกคือเจอเรื่องแย่ๆแล้วใช้เวลานานไหมลองเช็คดูข้อที่สองคือเราเป็นคนที่รู้สึกเสียดายบุญหรือรู้สึกเสียดายกรรมดีรู้สึกเสียดายพลังงานดีๆไหมบางคนเนี่ยสวดจริงสวดเยอะสวดมากแต่บทที่จะทำลายกระแสพลังงานดีๆตัวเองก็ทำโดยไม่ต้องเรียกว่าหลงลืมไปเลยว่าโหเราเป็นคนสวดมนต์เยอะมากนะแต่ถึงเวลาแบบโหจะด่าก็ด่าจนไม่ต้องเกรงใจเรื่องกรรมที่เกิดขึ้นจะอิจฉาริษยาจะรู้สึกอยากจะปองร้ายจะทำร้ายคนอื่นจะอยากได้ของอื่นทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่หากเราตระหนักและเสียรู้สึกเสียดายซึ่งความเสียดายที่ว่าเนี่ยครับมันก็คือตรงกับสิ่งที่หลวงตาบอกว่าอย่าไปอารมณ์เสียอารมณ์เสียก็คือเสียบุญหากคุณลองเช็คดูว่าเออถ้าเราเป็นคนที่รู้สึกว่าหูยถ้าเราหงุดหงิดตอนเนี้ยเออเสียดายบุญว่ะบุญมันไม่เข้าหลวงตาบอกบุญมันไม่เข้าเออเสียดายว่ะก็ค่อยๆเบี่ยงเบนไปหาเรื่องอื่นทำไปเบนกระแสไปสวดมนต์ไปสูดหายใจเข้าลึกแล้วก็สวดมนต์นิดหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เสียดายบุญหรือเสียดายพลังงานดีเสียดายการทำกรรมดีก็อาจจะเป็นคนที่ใช้ได้ปฏิบัติใช้ได้ก็ได้นะครับข้อถัดไปคือเราเนี่ยเป็นคนที่ปริมาณของการเผือกการไปยุ่งเรื่องคนอื่นการที่ไม่มีวิวาทะหรือการไปปะทะคนอื่นมันน้อยลงไหมหากเรายังเป็นคนสวดมนต์แต่ก็โอ้พร้อมที่จะไปปะทะพร้อมที่จะด่าพร้อมที่จะไปยุ่งพร้อมที่จะมีวิวาทะตลอดเวลาทั้งในทางที่เป็นคำพูดตัวอักษรหรือในโลกออนไลน์อะไรก็แล้วแต่หากเรา
มีข้อนี้ที่ลดลงคือรู้สึกยับยั้งชั่งใจรู้สึกว่าเอออย่างที่บอกเสียดายเสียดายคือไม่อยากแล้วก็พอรู้สึกไม่อยากเราก็ค่อยๆไม่ยุ่งดีกว่าเลื่อนผ่านดีกว่าทำไมต้องเอาตัวเองไปตีคนอื่นด้วยหลวงตาก็บอกว่าอย่าไปตีใครคนดีต้องตำหนิตัวเองหรือกรรมทางวาจามันเป็นเรื่องที่หนักมากแบบหลวงปู่ท่านพูดครูบาอาจารย์ท่านสอนแบบนี้หากคุณตระหนักเรื่องนี้ก็อาจจะบอกว่าใช้ได้ถัดไปมีความใจเย็นขึ้นไหมหากเราเป็นคนที่อดีตเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ชนวนสั้นมากนิดเดียวแล้วพร้อมระเบิดอันเนี้ยมันถูกเปลี่ยนไปจากการที่สวดมนต์เรารู้เทคนิคต่างๆว่าหลวงตาบอกว่าให้สูดหายใจให้เตือนตัวเองแล้วก็ปรับขันธาตุของตัวเองว่าให้สติกลับมาที่ลมหายใจสติมาที่ร่างกายสติกลับมาแล้วก็เย็นลงไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วก็รู้สึกมีเมตตามากขึ้นคือมันไม่ใช่แค่ว่าการที่เราไม่ต่อไม่สู้ไม่เถียงมันจะเป็นการพ่ายแพ้แต่มันคือการเมตตาทั้งเขาและเมตตาทั้งตัวเองเมตตาทั้งเขาคือเรารู้สึกว่าเขาเองก็ต้องการชัยชนะหรือเขาต้องการได้ในสิ่งที่เขาต้องการเราก็เมตตาตัวเองว่าถ้าเราไปต่อสู้เราโมโหก็กลายเป็นว่าเราก็เสียเวลาเสียบุญของเราไปเราก็เมตตาตัวเองได้อันเนี้ยเราใจเย็นเราเบาสบายเราเมตตาขึ้นบ้างไหมก็ต้องลองเช็คดูข้อถัดไปคุณมีระดับความชำนาญในการโมทนาหรือการที่เราเนี่ยยินดีพลอยยินดีกับความสุขพลอยยินดีความสำเร็จยินดีในบุญโอ้อนุโมทนาสาธุเก่งขึ้นไหมหากคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะยินดีพร้อมที่จะละความเป็นตัวตนของการที่ยึดว่าชั้นดีที่สุดยึดว่าของชั้นดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะสาธุดีใจด้วยนะดีแล้วปล่อยเขาทำแบบนั้นก็ดีแล้วถ้าชำนาญในเรื่องนี้มากๆก็มีความเป็นไปได้ว่าเอาล่ะเราก็เป็นลูกศิษย์ที่ใช้ได้ของหลวงตาเหมือนกันนะนะครับเช็คกันดูนะครับถัดไปชีวิตแต่ละวันมีสติขึ้นไหมมีความราบรื่นขึ้นไหมคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าการที่ผมยกข้อนี้มาก็เพราะว่าอานิสงส์ของการภาวนาหรืออานิสงส์ของการที่ปฏิบัติย้ำเสมอนะครับไม่ใช่แค่สวดการปฏิบัติการภาวนาการเจริญให้ตัวเองมีสติมากขึ้นเจริญให้ตัวเองมีจิตใจที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับดอกผลที่มันสำคัญมากๆและมันจับต้องได้แล้วเรารู้สึกได้ก็คือเราจะมีสติเมื่อมีสติเราก็จะรู้ตัวเสมอแล้วก็จะพยายามรู้ตัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรระมัดระวังในเรื่องของการคิดพูดทำระมัดระวังในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนใจเย็นนิ่งสุขุมผลพลอยได้ถัดไปคือมันราบรื่นไอการที่เราเป็นคนที่โอ้โหเดี๋ยวไอ้นั่นตกเดี๋ยวไอ้นี่แตกเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆน้อยลงหรือสิ่งที่เรียกบ่อยๆว่ามันราบรื่นขึ้นชีวิตมันราบรื่นมันคล่องตัวมากขึ้นเพราะมันมีสติระมัดระวังกับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อเนื่องจากการที่พอมีสติข้อถัดไปคือเช็คตัวเองดูซิว่ามันเป็นคนที่คิดนู่นคิดนี่ได้เร็วขึ้นไหมมันมีปิ๊งแวบมันมีปิ๊งแวบขึ้นมาได้มากขึ้นกว่าเดิมไหมถ้ามากกว่าเดิมผมมีความเห็นส่วนตัวว่าสิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้จากการสวดจักรพรรดิที่ส่วนตัวผมเกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยคิดนู่นคิดนี่ได้ดีขึ้นเหมือนที่หลวงตาบอกว่าเดี๋ยวก็คิดออกเองเพราะมันเกิดจากการที่มีสติมากขึ้นการที่จิตใจมันดีและมันดึงดูดแต่พลังบวกๆมันไม่เอาตัวเองไปอยู่กับพลังงานลบๆมากๆมันก็กลายเป็นว่า
มันมีวัตถุดิบดีๆอยู่ในตัวเสมอแล้วมันพร้อมที่จะหยิบไอ้นู่นหยิบไอ้นี่มาแล้วก็เกิดความคิดดีๆซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเช็คดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คิดนู่นคิดนี่ออกแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำสิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นไหมเป็นผู้มีประโยชน์ไหมหากใช่ก็อาจจะมีความเป็นได้ว่าเราเนี่ยนะน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เข้าท่าขึ้นนะแล้วก็สำหรับคนที่กำลังมองหาทางออกในชีวิตสิ่งเหล่านี้เองที่มันเป็นเครื่องที่บอกว่านี่แหละที่เขาบอกว่าสวดจักรพรรดิพลิกชีวิตก็เพราะว่าพอมันถูกที่ถูกทางมันปฏิบัติได้ถูกมันก็จะมีช่องมีทางมีทางออกให้นั่นเองอีกข้อหนึ่งที่แถมให้ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะว่าบางคนก็กลัวผีอยู่ก็ลองดูว่าตัวเองเนี่ยกลัวผีน้อยลงไหมเพราะว่าหลวงตาท่านบอกเสมอว่าผีมันไม่น่ากลัวเท่าคนโหคนเห็นผีต่างๆเขาก็ชอบพูดเหมือนกันว่าพูดเหมือนหลวงตาเหมือนกันว่าคนนี่น่ากลัวกว่าผีเอาจริงผมเป็นคนหนึ่งที่โอ้ชอบเรื่องผีมากและก็เป็นคนกลัวผีมาถามว่ามันลดน้อยลงไหมผมก็ต้องบอกว่าเออมันลดน้อยลงจาก10คะแนนมาจะลดเหลือ7คะแนน6คะแนนแต่ก็ยังกลัวอยู่แต่ว่ามันมีความที่เราเนี่ยรู้ตัวว่าเรายึดมั่นในสิ่งใดเรายึดมั่นในพระรัตนตรัยยึดมั่นในครูบาอาจารย์พอมันกลัวพอมันแบบรู้สึกอะไรแปลกๆเราก็จะนึกหรือน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสู่เราทันทีเราก็จะคลายจากความกลัวได้เร็วขึ้นก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องเช็คว่าเออเราเป็นคนกลัวผีน้อยลงไหมสุดท้ายที่สุดนะครับให้สังเกตว่าชีวิตเนี่ยนะครับชีวิตมันดีขึ้นบ้างไหมมันไม่ได้ดีไปทั้งหมดนะครับชีวิตในแง่มุมต่างๆมันมีมากมายลองตรวจเช็คตัวเองดูว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่จิตใจดีขึ้นคล่องตัวมากขึ้นเราเจอสิ่งดีๆมากขึ้นเจอกัลยาณมิตรดีๆมากขึ้นไหมถ้าเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ดีขึ้นมาในชีวิตอาจจะเป็นเครื่องที่การันตีว่าเอาล่ะอย่างน้อยๆมันก็น่าจะมาถูกทางแล้วนะนี่แหละครับคือทั้งหมดในการที่เนื้อหาที่บอกว่าเรามาเช็คลิสต์กันว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้เข้าท่าถูกทางไหมสำหรับใครที่ฟังแล้วสวดมนต์มานานแล้วแล้วอยากจะเพิ่มเติมว่าเออมันน่าจะมีอะไรเพิ่มนะสำหรับคนที่ต้องไปตรวจสอบตัวเองก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับจะได้ช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงช่วยกันแนะนำให้สำหรับคนที่เข้ามาสวดใหม่ๆเพื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเออมันใช้ได้ไหมเป็นวิธีการที่ช่วยครูบาอาจารย์ได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะครับสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานี้นะครับหากคุณปฏิบัติโดยยึดพระพุทธเจ้ายึดครูบาอาจารย์ยึดในคำสอนแล้วก็ใช้ในการปฏิบัติเอาบทสวดจักรพรรดิปฏิบัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติตนผมเชื่อมั่นว่าคุณเองเนี่ยนะครับจะต้องรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงและหัวข้อต่างๆที่ผมบอกไปมันจะต้องเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่ทำจริงแน่นอนสำหรับวันนี้ฝากอีกนิดนึงครับเรื่องของบุญซื้อเครื่องออกซิเจนฝากด้วยหากใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็อยากจะทำบุญอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆและเป็นผู้มีประโยชน์ไปด้วยกันก็ร่วมกันได้นะครับก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วครับสวัสดีครับ